ราหูถีบก่อนย้ายร้ายหรือดีตั้งใจฟังให้ดีนะครับ FC ที่น่ารักของสินแสหมิงทุกท่านนะราหูจะย้ายแล้ว17ตุลาคมแต่ด้วยความพิสดารนะครับของราหูต้องถีบก่อนย้ายและในครั้งนี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีมังกรอ้าวนะครับกับราหูถีบก่อนย้ายร้ายหรือดีกับ4ข้อหลักๆที่เด่นชัดขออธิบายตรงนี้ก่อนว่าคำว่าถีบก่อนย้ายนั้นไม่ได้เป็นดาวทุกดวงครับมีบางดวงและหนึ่งในนั้นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวคือชาวนั่นคือดาวราหูนั่นแหละนะครับถีบก่อนร้ายคืออาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงก่อนย้ายราศีแล้วก็หลังย้ายราศีนะครับแต่ก็จะเป็นไปทางที่ดีหรือไม่ดีต่างกันสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสี่เรื่องหลักๆที่มองเห็นชัดเจนที่สุดนั่นก็คือ1คุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของงานข่าวดีในเรื่องของงานหรือได้ทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าแฮปปี้ทำแล้วโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาทำแล้วมีความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขเหมือนกับได้ทำอะไรตรงกับที่ใจเราต้องการและก็จะเป็นอะไรที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยราหูไปอยู่ในเรือนพฤหัสนะนะครับนะครับนี่แหละครับแล้วก็ราหูไปได้ตำแหน่งโยกหน้ากับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนี่คือข้อที่1ข้อที่2จะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ทองคำนะครับหรือแม้แต่ใครที่เป็นคอหุ้นชอบเล่นหุ้นมีโอกาสจะได้เงินแบบนี้แหละนะครับดูไปดูมายังไงยังไงก็หนีไม่พ้นลาภผลที่จะได้มาในแนวนี้นี่คือข้อบ่งชี้ที่เด่นชัดที่สุดนะครับที่ผมมองเห็นไว้ชัดเจนที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรข้อที่3ข้อที่3นะครับอันนี้ก็เด่นอีกเหมือนกันนะครับมีโอกาสเมื่อกี้บอกงานสำเร็จไปแล้วนะมีโอกาสที่นะครับจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องของงานที่มาจากสังคมแวดล้อมที่กว้างขึ้นหรือจะได้ทำอะไรที่โดดเด่นมากๆเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นอะไรที่ถูกใจคุณด้วยทำแล้วมีผลตอบรับที่ดีมีสิ่งที่ดีกลับมาทำแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้มันใช่อะไรประมาณนี้ครับนะนี่แหละครับข้อที่3และข้อสุดท้ายข้อที่4ไอ้ราหูโยกหน้าตรงเนี้ยมันก็อ่านจากราหูแล้วก็อ่านจากดาวที่มาสัมพันธ์กับราหูด้วยคุณรู้สึกจุกจิกหงุดหงิดเซ็งๆกับเรื่องความรักนะช่วงที่ราหูถีบก่อนย้ายเนี่ยอธิบายนะฮะลองนึกภาพนะครับสไปเดอร์คิกนะครับไม่รู้ว่าคือราหูหรือว่าสไปเดอร์แมนกันแน่ถีบก่อนย้ายเกิดขึ้นซ้ำๆจุกจิกหงุดหงิดก่อนย้ายหลังย้ายนะครับจู่ๆมันก็รู้สึกหงุดหงิดเซ็งๆขึ้นมาไอคนมีแฟนรู้สึกเบื่อหน้าแฟนกูไม่อยากคุยกับมึงทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือคนที่โสดอยู่ก็รู้สึกเหนื่อยๆอื่นๆเบื่อหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นลงๆเห็นหน้าเพศตรงข้ามแล้วเบื่อไม่อยากคุยนี่แหละครับเป็นเรื่องแปลกๆนะฮะสำหรับดาวราหูที่จะถีบก่อนย้ายตรงนี้ย้าย17ตุลาคมนี่แหละนะครับและนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดที่ผมมาพยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรให้ฟังกันแบบชัดๆกันไปเลยนะสำหรับท่านที่สอบถามมานะครับต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดนะครับฮวงจุ้ยกำลังจะเปลี่ยนจากยุค8เป็นยุค9แล้วก็จะยาวไปอีก20ปีการจัดฮวงจุ้ยต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดองศาที่สถานที่จริงนะถึงจะพยากรณ์ออกมาบอกได้ว่าต้องจัดอย่างไรให้โชคลาภมันเข้าให้มันเฮงให้มันปังหรือต้องการปรึกษานะครับโงเฮงบนใบหน้าหรือดวงชะตาส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ID ที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้ครับ @masterming6666 เดี๋ยวแอดมินเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งรายละเอียดให้นะครับสินแสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีไปก่อนนะสวัสดีครับ